สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์เช้าวันหยุดนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่นะครับชื่อว่า Journey with Art นะครับก็จะเดินทางไปกับงานศิลปะนะครับแล้วก็จะเรียนรู้งานศิลปะไปด้วยกันนะครับวันนี้12สิงหาคมนะครับเป็นวันแม่นะครับแล้วก็ตอนเช้าวันนี้เราก็เริ่มต้นรายการใหม่กันนะครับเป็นรายการที่น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้เชื่อว่าพอเกาะติดกันไปเนี่ยจะเพลิดเพลินกันอย่างมากนะฮะก็จะขออนุญาตทักทายเพื่อนๆที่เข้ามาทักกันก่อนนะครับสวัสดีคุณสุชาวนะครับสวัสดีคุณอ้อจ๋านะฮะคุณยุพินนะครับบอกว่าช่วงนี้รอคำตอบนะครับเดี๋ยวจะมีการให้ถามคำถามได้ด้วยนะครับก็ถ้าใครดูแล้วมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็อาจจะพิมพ์คำถามไว้ได้นะครับระหว่างที่ดูได้เลยนะครับคุณปัญญรัตน์นะครับบอกว่าสวัสดีวันแม่นะครับสวัสดีนะครับคุณอุไรวันนะครับคุณชิษณุพงศ์นะครับคุณกิมจินะฮะสวัสดีนะครับคุณเพลงนะครับบอกว่ามาทันวันที่4แล้วนะฮะสุดยอดครับเยี่ยมมากฮะโอ้ดีใจนะครับหลายคนยังตื่นเช้าอยู่นะครับในวันหยุดนะครับคุณหนึ่งฤทัยคุณณัชมนนะฮะคุณแจ็คกี้คุณชุลีพรนะครับแล้วก็คุณแววนภาคุณวิไลวันนะฮะขอบคุณทุกคนเลยนะครับคุณอดุลบอกว่าดริปกาแฟรอเลยนะฮะน่าอิจฉามากครับหิวกาแฟเลยนะฮะก็เช่นเคยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดแชร์ครับคนละ1แชร์นะครับทาง Facebook จะได้ชวนเพื่อนๆนะฮะมาชมงานศิลปะไปด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าดูอยู่ทาง YouTube นะครับก็ฝากกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับก็จะมีคลิปความรู้ดีๆนะครับอีกเยอะแยะเลยนะฮะมาให้ดูกันนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทาง Clubhouse ด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะฮะก็พอแชร์แล้วก็สามารถสนับสนุน Have a Nice Day นะฮะแล้วก็รายการทั้งหมดของเรา Finger Channel นะครับได้ตามเบอร์บัญชีนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับก็ทุกวันนี้ก็สามารถที่จะทำงานต่อไปได้นะฮะด้วยแรงสนับสนุนจากทุกคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้เนี่ยเป็นรายการใหม่นะฮะอย่างที่บอกไปจะมาเจอกันทุกเช้าวันพฤหัสนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็ตื่นมาแล้วก็รอกันได้เลยนะครับวันพฤหัสเราจะมาคุยกันเรื่องศิลปะนะครับแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะชวนคุยถึงยุคสมัยที่งานศิลปะเนี่ยรุ่มรวยมากที่สุดยุคหนึ่งนะครับแล้วก็มีศิลปินชื่อก้องโลกเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมดนะฮะนั่นก็คือยุคเรเนซองส์นั่นเองนะครับแต่ว่าการจะเปิดยุคเรเนซองส์เนี่ยก็น่าจะเปิดด้วยศิลปินที่น่าจะดังที่สุดแหละนะครับในการรับรู้ของคนทั่วๆไปนั่นก็คือเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็ถือโอกาสใช้ Have a Nice Day เนี่ยเกริ่นนำเกี่ยวกับประวัตินะครับแล้วก็ถอดรหัสของความอัจฉริยะของดาวินชีเนี่ยไปแล้ว1 EP นะฮะถ้าเมื่อวานใครไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเจาะลึกลงไปอีกนะฮะแต่วันนี้ผมไม่ได้พูดเองละผมจะมีผู้รู้นะครับมาให้ความรู้กับเรานะครับซึ่งก็จะเจาะลึกไปในภาพที่ดังที่สุดในโลกภาพหนึ่งนะครับนั่นก็คือโมนาลิซาของผลงานของเลโอนาร์โดดาวินชีนั่นเองนะครับสำหรับแขกรับเชิญที่จะเป็นแขกรับเชิญประจำในรายการ Journey with Art ของเรานะครับก็เป็นผู้รู้นะครับด้านศิลปะนะครับเป็นคนที่พานักท่องเที่ยวเนี่ยไปดูพิพิธภัณฑ์ชื่อดังต่างๆมากมายนะครับในโลกตะวันตกนะครับแล้วก็ศึกษาหาความรู้เนี่ยเรื่องศิลปะเป็นคนที่หลงไหลคลั่งไคล้งานศิลปะนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวของแขกรับเชิญของเราเนี่ยมีพื้นฐานที่หลากหลายมากนะครับคือเรียนมาทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ศึกษาต่อด้านศาสนศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็สนใจเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็ศิลปะนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียเวลากันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนำให้พบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เลยนะครับอาจารย์ภากรมังกรพันธ์นะครับผมจะขออนุญาตเรียกว่าพี่ตุ้ยนะครับครับผมสวัสดีครับพี่ตุ้ยครับดีครับผมครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับพี่ตุ้ยที่มาเป็นแขกแล้วก็คิดว่าเรียกว่ามาจัดรายการร่วมกันน่าจะถูกต้องกว่านะฮะขอบคุณครับขอบคุณเช่นเดียวกันครับครับผมก็ก่อนอื่นอาจจะขออนุญาตถามพี่ตุ้ยสักนิดนึงครับว่าแบ็คกราวด์พี่ตุ้ยเนี่ยจริงๆแล้วเรียนมาทางไหนแล้วก็ทำไมถึงมาสนใจเรื่องของศิลปะครับ
คือเรียนมาที่ไม่ชอบหมดเลยตั้งแต่ม.ปลายเรียนวิทยาศาสตร์หลงไปเรียนนะฮะจริงพื้นฐานปริญญาไปแล้ววิทยาศาสตร์แต่ว่าความชอบพวกงานศิลปะดนตรีเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับคุณพ่อก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะก็คือมันค่อยๆสะสมมาเนาะอะไรเพ่นนี้นะครับยังจำได้ว่ามีหนังสือประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยเล่มแรกนะฮะแล้วก็รูปเรมบรานนะฮะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราคงมีเซสชั่นที่จะเล่าให้กันฟังกันว่าไอ้รูปความฝันที่ได้ไปเจอที่อังกฤษตอนไปเรียนเนี่ยโอ้แต่ตอนมีหนังสือเล่มแรกเนี่ยน่าจะประมาณม.ปลายนะครับแต่ตอนไปอยู่อังกฤษเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เรียนศิลปะโดยตรงแต่ไปได้ทุนไปเรียนศาสนศาสตร์นะฮะแต่มันก็เกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์ linguistic อะไรเพศนี้นะฮะเรื่องการตีความอะไรเพศนี้ท่านี้ไปอยู่ลอนดอนเนี่ยอย่างที่บอกนักเรียนลอนดอนเป็นเมืองที่แพงที่สุดเมืองนึงซึ่งเอก็เคยไปอยู่เนาะใช่ไหมแพงที่สุดเพราะนั้นถ้านักเรียนเนี่ยไม่ได้รวยจริงไม่มีอะไรทำเนี่ยเข้ามิวเซียมได้อย่างเดียวแต่ข้อดีของอังกฤษก็คือว่ามันจะมิวเซียมฟรีหมดถูกไหมเพราะนั้นคือเป็นสิ่งที่หล่อหลอมเราอะจริงชอบเล่าให้คนฟังขำๆบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีตังค์เข้าห้องน้ำห้องน้ำกลางลอนดอนแพงมากแต่ว่าห้องน้ำในมิวเซียมไฮโซแล้วก็ถูกฟรีทีนี้จะเข้าไปห้องน้ำอย่างเดียวก็เกรงใจเขาก็ต้องทำไปเดินดูรูปภาพให้ดูดีอันนี้ก็เกี่ยวข้องด้วยนะฮะก็ใช้เวลาเกือบทั้งหมดที่เหลือเลยในการตอนที่ไปเรียนศาสนศาสตร์ที่อังกฤษนะฮะก็คือในการเข้าไปมิวเซียมใช้เวลาไปนั่งเล่นอะไรเงี้ยก็ค่อยซึมซับแล้วเราก็รู้ดีว่าอังกฤษก็น่าเป็นประเทศหนึ่งที่บางคนบอกว่าเนี่ยเอาของเข้ามาเยอะมากคือสะสมของเลยเต็มไปหมดมิวเซียมอะไรเงี้ยนะฮะก็อันนั้นเป็นที่ที่หล่อหลอมนะฮะทำให้มีครับผมสนใจเรื่องศิลปะครับผมครับก็จะขออนุญาตแนะนำกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสักนิดนึงว่าผมเนี่ยไปเจอคอร์สเรียนออนไลน์ของพี่ตุ้ยเนี่ยโดยบังเอิญซึ่งสอนเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกนะครับก็มีเป็นซีรีส์หลายๆอย่างเลยแล้วก็พอเข้าไปเรียนด้วยครั้งหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าสนุกนะฮะหลังจากนั้นก็เลยเคาะไปหานะครับแล้วก็ซื้อคอร์สเนี่ยมาหลายคอร์สเลยแล้วก็กำลังไล่เรียนไปอยู่นะครับก็คิดว่าเรื่องราวที่มันน่าสนใจแล้วก็อย่างนึงที่เป็นเสน่ห์เวลาที่พี่ตุ้ยเล่าเรื่องงานศิลปะนะครับก็คิดว่าเป็นความรู้เรื่องศาสนศาสตร์ด้วยเพราะว่าก็เชื่อมโยงกับพระคัมภีร์นะครับเชื่อมโยงกับเรื่องราวของศาสนาคริสต์นะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญนะฮะในงานศิลปะตะวันตกด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันไปที่ตามหัวข้อที่เราเกริ่นกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดเข้าเรื่องกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับพี่ตุ้ยก็วันนี้เราจะคุยกันเรื่องภาพโมนาลิซาอาจจะถามพี่ตุ้ยก่อนก็ได้ครับว่าคิดว่าเราเริ่มต้นกันที่โมนาลิซาเนี่ยเพราะว่าอะไรโมนาลิซามีความน่าสนใจยังไงครับภาพนี้มันเป็นภาพพิเศษของคนที่พิเศษสุดเริ่มงี้ดีไหมนะฮะโอเคใช่เพราะว่าอย่างที่บอกทุกคนรู้จักทุกคนเอางี้คนส่วนใหญ่ในโลกที่อ่านหนังสือออกน่าจะรู้จักชื่อลีโอนาร์โดดาวินชีนะฮะแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับคนที่พิเศษเนี่ยนะฮะมันก็พิเศษไปหมดแต่ไอ้ภาพนี้ก็ดันเป็นของพิเศษสำหรับเขาด้วยนะฮะพิเศษมากๆเลยสำหรับเขานะครับนั่นน่าจะเป็นน่าจะเริ่มจากประโยคนี้น่าจะดีที่สุดครับผมเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับสำหรับคนที่ดูอยู่ทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับก็สามารถดูภาพแล้วก็สไลด์เนี่ยไปด้วยได้นะครับเริ่มต้นที่สไลด์แผ่นแรกเลยครับพี่ตุ้ยแผ่นนี้นี่พี่ตุ้ยต้องการจะบอกเล่าเรื่องอะไรครับผมเล่าทางในคลับเฮ้าส์สักนิดนึงนะครับเป็นภาพสเก็ชนะฮะของดาวินชีเนี่ยโอ้โหหลายแบบมากตั้งแต่กายวิภาคนะครับตั้งแต่เครื่องกลต่างๆมีปีกที่จะบินได้ด้วยนะครับแล้วก็มีรูปเด็กที่อยู่ในคล้ายๆกับท้องแม่แบบนั้นนะฮะครับเชิญครับพี่ตุ้ยครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าเขาเนี่ยจริงๆแล้วผลงานจริงๆที่ออกมาเนี่ยในชีวิตเนี่ยไม่ได้เยอะนะแต่ว่าไอเดียเนี่ยเยอะมหาศาลเลยเป็นพันหน้านะฮะแล้วอย่างที่บอกเขาเกิดในช่วงยุคที่มีคนสนับสนุนอย่างดีนะฮะคือเรเนซองส์ซึ่งเดี๋ยวเรามีโอกาสได้คุยกันในเซสชั่นที่4เนาะว่าในช่วงนั้นเนี่ยคนมั่งมีเนี่ยคนชั้นกลางที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะสนับสนุนคนเหล่านี้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยโอ้โหใช้เวลามหาศาลโดยเฉพาะพีเรียดที่อยู่ที่มิลานที่สนับสนุนโดยดูโกมิลานดูโกมิลานเนี่ยก็จ้างไปเป็นที่ปรึกษา
ออกแบบการลบการอะไรต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเขาเขียนสเก็ตทุกอย่างเขาเป็นคนที่สนใจเมื่อวานนี้เอ๋ปูให้ได้ดีมากคือเขาเป็นคนที่สนใจทุกอย่างสนใจในสิ่งที่บางคนก็ไม่ได้สนใจด้วยเพราะนั้นเขาคิดอะไรได้เนี่ยเขาจะสเก็ตไว้มากมายเต็มไปหมดส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเขาเป็นใช้คำว่าเป็นนักคิดประดิษฐ์ใช้คำนี้ดีกว่านะฮะคือเป็น inventor thinker หมายความว่าเขาเองยังไม่ได้ประดิษฐ์อะไรเยอะมากเท่าที่ควรนะคือมันต้องเขาควรจะอยู่อีกสัก100ปีอะไรเนี่ยนึกออกมั้ยแต่ว่าคือไอเดียที่โอ้โหยกอย่างเช่นไอการบินเนี่ยนะฮะเห็นนกก็เฮ้ยนกบินได้มันทำเป็นถึงบินได้เอ๊ะเราน่าจะบินได้นะอะไรเพเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ลองสร้างโมเดลอะไรออกมาเรียบร้อยเลยแล้วเรารู้ดีว่า400ปีนะฮะกว่าครอบครัวพี่น้องตระกูลไรท์เนี่ยถึงจะบินได้กันจริงๆอ่ะนึกออกมั้ยฮะมากมายแล้วไอเรื่องผ่าศพโอ้ยังไม่นับว่ากลางคืนทีนี้ผ่าศพเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าคนปกติก็คงไม่ทำอ่ะนะฮะนอกจากหมอนอกจากความจำเป็นเมื่อก่อนไม่มีฟอร์มาลีนอย่างเงี้ยโอ้โหตายเลือดกระจายเหม็นไปหมดอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะแล้วคนตายด้วยโรคนี่ก็มีกลิ่นมีอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปเอามาแล้วก็จริงๆแล้วผิดกฎหมายด้วยแต่ตัวเองเส้นใหญ่อะไรเพศเนี้ยนะฮะบางทีมีเรื่องเล่าถึงขนาดเขาไปรอศพที่ใกล้จะตายแล้วก็ไปคุยไปคุยมาไปเลือกศพอนาถาไม่มีญาติเนี่ยไหนๆคุณก็จะตายแล้วนะเดี๋ยวขอพระเจ้าอวยพรขอเดี๋ยวขอศพคุยจนไอ้นั้นหมดลมไปเลยแล้วอุ้มเลยอะไรแบบนี้ได้หรอไหมฮะเพราะนั้นคือเขาเป็นคนที่พิเศษมากเป็นคนที่สนใจอะไรเยอะแยะไปหมดอย่างเช่นเล่าเรื่องผ่าศพนิดเดียวก็คือว่าเขาค้นพบเขาผ่ากระทั่งเด็กผู้ใหญ่เด็กเล็กอะไรได้มาผ่าหมดแล้วจนกระทั่งพบว่าผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยเขาอยากรู้ว่าตายเพราะอะไรเขาคว้านไปถึงไอ้เส้นเลือดอาร์ตอรี่ใหญ่ที่เข้าหัวใจแล้วพบว่าเฮ้ยในศพเด็กที่เขาได้มาพร้อมกันเนี่ยเส้นเลือดมันเคลียร์แต่ของผู้ใหญ่คนนั้นเนี่ยมันมีลิ่มเลือดที่ไปค้างอยู่ปรากฏว่าก็เขียนสรุปว่าสงสัยเป็นเพราะว่าไอ้ลิ่มเลือดนี่อุดตันแล้วรู้ไหมฮะว่าอันนั้นคือสิ่งที่ค้นพบก่อนหมอปัจจุบันนะฮะถึง400ปี อันนั้นคือ 4-500 ปีอ่ะมหัศจรรย์มากเพราะนั่นนี่คือตัวเขานี่พิเศษจริงๆเป็น inventor thinker พี่ใช้คำนี้คือเป็นนักคิดนะแต่ยังไม่ได้ทุกหลายอีกพันอย่างไม่ได้สร้างเพราะฉะนั้นตัวเขานี่พิเศษมากนะแต่ว่าอย่างที่บอกโมนาลิซาเนี่ยนะก็เป็นภาพที่พิเศษของพิเศษของเขานะครับเพราะว่าตอนที่เขาเนี่ยถูกจ้างในช่วง period สุดท้ายเนี่ยก็ถูกเชิญโดยกษัตริย์ฟรองซัวนะฮะแล้วสิ่งที่เขาขนไปเนี่ยนอกจากไอ้ drawing อะไรต่างๆสมุด drawing บันทึกเนี่ยก็ขนภาพเดียวเท่านั้นคือภาพโมนาลิซาเพราะนั้น special work from a special person สำหรับเขาเนี่ยมันพิเศษจริงๆนะครับครับผมครับโอ้พอพี่ตุ้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันคล้ายๆกับที่เมื่อวานเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับว่าความสนใจของเขาเนี่ยมันเริ่มต้นจากจุดที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่เขาสนใจแหละแต่มันพาไปสู่สิ่งที่ไม่ได้คิดฝันนะฮะเช่นเมื่อกี้ที่พี่ตุ้ยเล่าเรื่องเส้นเลือดนะครับแล้วก็ค้นพบลิ่มเลือดเนี่ยมันก็เหมือนตอนแรกอาจจะแค่สนใจว่ามนุษย์มันมีโครงสร้างมีกล้ามเนื้อมีเส้นเลือดอะไรอยู่ข้างในแต่พอค้นหาไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะนำไปสู่ความรู้เนี่ยทางการแพทย์ได้ด้วยซ้ำนะครับครับคราวนี้มาถึงรูปที่2ครับที่พี่ตุ้ยเตรียมมาอันนี้นี่น่าสนใจมากพิเศษมากฮะก็ใช่อันที่สองเนี่ยนะฮะก็เป็นรูปสฟูมาเทคนิคที่เราเรียกกันว่าสฟูมาโตนะฮะแล้วรูปนี้พิเศษจริงๆเลยนะฮะเดี๋ยวตอนจบจะมีคนใครสนใจจะแจกสไลด์มีเงื่อนไขนิดหน่อยพูดไปกันนะ พิเศษก็คือว่าพี่ไปพบรูปนี้ที่เฮอร์มิทาจนะฮะที่เฮอร์มิทาจเนี่ยก็มีรูปของลีโอนาร์โดเราทราบดีเฮอร์มิทาจนี่มีคลังสมบัติเพนติ้งเนี่ยเพราะเนื่องจากควีนแคทเธอรีนเนี่ยสะสมตั้งแต่แรกมานะฮะหลายคนทราบดีนี่คือรัสเซียใช่ไหมครับรัสเซียถูกต้องครับขออภัยเซนต์ปีเตอร์สเกิร์ตหลายคนรู้จักดีแล้วก็มันมีห้องหนึ่งที่เป็น School of Leonardo da Vinci น่าจะใช้คำนี้เลยแล้วปรากฏว่าอย่างที่บอกเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจว่าคือรู้ว่าเขาเก่งทุกอย่างแล้วก็ถามส่วนตัวโมนาลิซาส่วนตัวก็ไม่ได้ชอบเลยพิเศษแต่รู้ว่ามันเนี่ยที่มาเล่าให้ฟังว่าพิเศษมันเป็นพิเศษอะไรแต่ว่าปรากฏว่าพอไปดู คนกลุ่มที่เขาเรียน
ทำตามเทคนิคที่เรียกว่าสฟูมาโตคือการเกลี่ยเงาเอ๋จะเห็นใช่ไหมว่ารูปขวาเนี่ยไม่ใช่ของลีโอนาร์โดแต่ก็เกลี่ยเงาโอ้พยายามเกลี่ยมากเลยทีนี้ถ้าต้องถามเอ๋กับเอ๋ดูรูปขวาเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเอ๋ดูจมูกของรูปขวาเนี่ยเอ๋จะรู้สึกยังไงเอาพูดความรู้สึกตรงรู้สึกเหมือนทำสัญญกรรมอะครับรู้สึกว่าน่ากลัวนิดหนึ่งนี่เราไม่ได้เตรียมนะเอ๋ต้องบอกท่านผู้ชมเราไม่ได้เตรียมกันนะพี่บอกว่าพี่จะถามถูกต้องฮะเห็นไหมฮะคือพี่จะเข้าใจเลยอ๋อว่าลีโอนาร์โดมันเจ๋งกว่าโดยเฉพาะเดี๋ยวรูปต่อไปยิ่งชัดนะฮะรูปต่อไปเนี่ยนะฮะครับเห็นไหมฮะอันนี้รูปนี้รูปซ้ายนี่อยู่ที่เฮอร์มิทาจเหมือนกันลองดูคางแล้วก็แบบไอ้มุมปากหรือแม้กระทั่งโดยเฉพาะพระบุตรแน่นอนอันนี้คือมาดอนน่าหรือมารีกับพระบุตรนะฮะโดยเฉพาะพระบุตรเนี่ยเห็นไหมฮะว่าตรงแก้มตรงคางนี่ละเอียดอ่อนมากท่านนี้ทำเอเรียนถาปัดเนี่ยตอนเวลาเราสมมติเรารูปนี้เรา drawing เนี่ยเวลาเราต้องเกลี่ยเงาแบบละเอียดเนี่ยต้องหัวแหลมเปียบเลยถูกไหมและค่อยๆเพราะถ้าเกิดหัวแหลมเนี่ยแต่เราไปขูดแรงเนี่ยมันจะเป็นเส้นนั่นดีพี่พูดถูกไหมครับคือมันต้องค่อยๆเกลี่ยโอ้โหแล้วลองดูบริเวณกะโหลกเงาของอะไรรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยโอ้โหมันต้องตั้งใจมากเขาเป็นคนละเอียดใช้เวลามหาศาลเพราะนั้นถึงบอกว่าแค่painting เขาเนี่ยมีในโลกเนี่ยไม่เกิน30นะฮะน่าจะจำไม่ผิด20กว่าอยู่ตามที่ต่างๆแล้วก็ไม่เสร็จด้วยสักส่วนหนึ่งเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถูกไฟเมืองไฟไหม้เจ๊งไปแล้วก็มีนึกออกไหมฮะก็คือไม่ได้เยอะนะเพราะฉะนั้นคือเขาตั้งใจมากอ่ะคือแสดงแค่ painting เนี่ยมันของเขาเนี่ยเขาพิสูจน์ได้ว่าเขาฝีมือเขาไม่ธรรมดาจริงคือไม่ใช่เป็นว่าเขาเก่งหลายๆอย่างแล้วก็ดึงให้ painting เขาดังนึกออกไหมฮะเขาเป็น great painter เลยนะฮะอย่างไอ้เทคนิคที่เขาใช้เนี่ยแล้วพอพี่ไปเทียบกับคนอื่นที่ทำเทคนิคเดียวกันเนี่ยอ๋อพี่ก็ถึงบางอ้อเลยวันนั้นที่ไปที่เฮอร์มิทาจว่ะมันสู้ไม่ได้จริงอืมโอ้แต่พอเห็นเปรียบเทียบนี่มันชัดเจนมากจริงนะฮะเพราะว่าถ้าดูวิธีการเกลี่ยนี่ไม่ง่ายเลยนะฮะจะเกลี่ยให้ได้แบบเลโอนาร์โด ดาวินชีนี่อืมใช่ใช่คือด้านขวาเขาก็เกลี่ยเจ๋งนะแต่โดยภาพรวมเจ๋งถูกว่าออกมานี่คือถ้าเกิดเปรียบเทียบผู้หญิงก็คือคุณไปศัลยกรรมเรียกว่าโรงพยาบาลถูกหน่อยอะนะหน้าออกมาครับผมเอ๊ะเมื่อกี้พี่ตุ้ยพูดถึงเรื่องนึงซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับว่าทำไมดาวินชีเนี่ยถึงวาดภาพไม่ค่อยเสร็จอะครับคือพวกนี้เป็นเหมือนกันหมดมิคาแองเจโลก็มีงานที่ไม่เสร็จเยอะเหมือนกันนะฮะคือเขาเป็นคนที่มีโดยเฉพาะดาวินชีเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจไอ้หลายอย่างในเยอะแยะไปหมดเลยนึกออกไหมฮะแล้วพอคิดอะไรได้คือเป็นคนที่เหมือนกับสมาธิสั้นเมื่อวานนี้เอ๋พูดประเด็นนี้จำได้ไหมที่เป็นคนมีอะไรมาปุ๊บเนี่ยจะสนใจไปอย่างอื่นแล้วก็บางทีจะทิ้งอย่างนั้นไปเลยเพราะนั้นเขาจะไม่ปล่อยให้ความสนใจของเขาเนี่ยสูญหายไปเลยดังนั้นไม่แปลกที่พอเริ่มอะไรโดยเฉพาะมีรูปหนึ่งไม่ได้เอามาให้นะฮะก็คือเป็นรูป adoration of Magi adoration เท่าที่พี่จำชื่อเป๊ะไม่ได้ adoration of Madonna อะไรสักอย่างที่เป็นรูปพระบุตรรูปมารีรูปพระบุตรอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็รูปนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็คือว่ามีคนจ้างคอมมิชชั่นเขาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเรียกว่าแต่ปรากฏว่าวาดไม่เสร็จซะงั้นน่ะนึกออกมั้ยฮะไอ้คนจ้างไอ้ก็โอ้โหผิดหวังกันใหญ่เลยเพราะจัดจะเป็นรูปสำคัญแล้วก็ถึงวันนี้ก็ยังไม่เสร็จ นึกออกมั้ยคือกูทิ้งอย่างนั้นเลยอะไรเป็นเนี่ยยังไม่มีเหตุผลแล้วนั่นคือสิ่งนึงที่มิคาแองเจโลซึ่งเดี๋ยวเราจะไล่ฟังว่าเขาก็ดูถูกสองคนนี้ไม่มีใครถูกกันเลยนะฮะพวกกีเนียสเนี่ยนะยุคนั้นเนี่ยก็บอกเนี่ยยูก็ทำอะไรไม่เคยเสร็จเลยอะไรเพ่นเนี้ยนะฮะ คือแบบสอยไปเลยเพราะคนนั้นผลงานเยอะมากนะฮะอืมครับผมขอขั้นตรงนี้นิดนึงนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับเรากำลังคุยกันอยู่เรื่องงานศิลปะนะครับชิ้นสำคัญของเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับก็คือโมนาลิซานั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเพิ่งเข้ามาก็ฝากกดแชร์กันสักคนละหนึ่งแชร์ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับหัวข้อที่สองครับเรริตี้พี่ตุ้ยจะพูดเรื่องว่ามันหายากอย่างเงี้ยเหรอฮะอะไรคือความหมายใช่ฮะถูกต้องฮะงั้นพี่ขอไปภาพต่อไปนะฮะนะฮะครับนะฮะเอว่ารองเท้านี้ของใครในฐานะที่เอเป็นคนอ่านหนังสือทั่วโลกโอ้โหรองเท้าคู่ข้างซ้ายเนี่ยเหรอฮะอันนี้ไม่ทราบเลยฮะข้างขวาก่อนข้างขวาก่อนของใครข้างขวาก็ง่ายดีครับนักวิ่งของเอ๋ข้างขวาจะบอกว่ารองเท้าเนี่ยเราจะคิดว่าทำไมประมูลมันรองเท้าคู่ซ้ายเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยมันประมูลได้ถึง 1,500 โทษที
1.5 ล้านบาทคือ 1.5 ล้านแสนบาทมันคือของมาเรียอองโตเนตนึกออกไหมฮะก็คือมเหสีของหลุยส์นะฮะที่16นั่นเองนะที่เรารู้ดี French Revolution บัดที่พี่มายกตัวอย่างเนี่ยก็คือถึงบอกว่าแล้วถ้าข้างขวานี่พี่แอบไปหาไม่รู้เอ๋จำได้ป่ะอาจจะเป็นรูปเอ๋ป่ะไม่มั่นใจนะอ๋อเฮ้ยแต่นิ้วนี่คุ้นมากเลยฮะนิ้วกลมครับผมจะบอกว่าถามเอ๋เนี่ยเอ๋ก็ถือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในองค์การโซเชียลมีเดียนะฮะเอ๋ว่าหลังจากที่เอ๋ไม่อยู่โลกนี้แล้วรองเท้าเอ๋นี่คิดว่าจะประมูลได้ลูกแฟนหรือจะมีคนได้มรดกไหมแย่งกันทิ้งครับไม่น่าจะมีใครประมูลครับถูกต้องฮะคือไม่แน่นะอาจจะดังกว่ามารวยมาเรียนตอนเน็ตคืออย่างที่บอกมันไม่เกี่ยวอะไรเลยถูกไหมรองเท้าคู่ของมาเรียนตอนเน็ตเนี่ยทำไมมันประมูลได้แค่นี้ก็คือเพราะมันเกี่ยวข้องกับคนพิเศษแล้วมันแรร์แค่นั้นเองนะฮะอีกรูปหนึ่งที่พี่ใกล้ตัวหน่อยล่าสุดรูปต้นไม้ใช่ไหมฮะขาเอรู้ใช่ไหมว่าขนาดที่ของเขิงขายลำบากเนี่ยปัจจุบันมีอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะคือพี่เลี้ยงทั้งต้นไม้ทั้งสัตว์อะไรมากมายพี่มีเพาะสัตว์ขายเล็กๆน้อยอะไรเพศนี้สัตว์ก็ราคาลงนะสัตว์เลี้ยงแต่ปรากฏว่าต้นไม้ปัจจุบันเนี่ยแพงมากไอ้นี่คือขาปกติเนี่ยนะฮะซ้ายมือเนี่ยนะฮะต้นนะเรียกว่าถ้าเกิดคุณไปซื้อแง่งตามตลาดก็5บาท10บาทมีต้นด้วยเอามาปลูกก็อาจจะ20 30 50เต็มที่ขวามือเนี่ย 4,000 นี่เหรอวะมันก็คือไม่มีอะไรก็คือกำลังจะillustrate point ว่ามันแรเนี่ยความแรของมันเนี่ยนึกออกมั้ยความแรของมันเพราะมันอย่างที่บอกก็คือว่ามันเป็นหนึ่งในหนึ่งคือรูปวาดน้อยอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นรูปที่เขาเดียวที่เขาหิ้วนะไปฝรั่งเศสด้วยตอนช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาเพราะนั้นมันแรของแรเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่สมมติว่ารูปโมนาลิซาอาจจะไม่ใช่รูปที่สวยเลยหรือไม่ง่ายง่ายก็ตะกี้พี่ยกไอ้ตัวอย่างไอ้ข้อเขียนเยอะแยะแล้วก็ที่มีบิลเกตประมูลนึกออกไหมไอ้รูปสุดท้ายที่เราเห็นที่เป็นรูปเด็กอยู่ในท้องเขาเรียกว่าโคเด็กเลสเตอร์นะฮะรูปนั้นเนี่ยก็ประมูลเท่าที่พี่จำราคาไม่ได้แล้วแต่อย่างที่บอกไงว่าคือให้ขอมีลายมือของดาวินชีเนี่ยสมมติเอ๋ไปดึงมาสักแผ่นหนึ่งเนี่ยไม่ว่าอาจจะไม่มีรูปอะไรเลยเป็นลายมือเขียนกลับด้านโอ้ก็หลายตังค์นึกออกมาแค่นั้นเองเพราะมันเกี่ยวมันพิเศษเหลือเกินทุกอย่างที่เกี่ยวกับดาวินชีมันพิเศษเหลือเกินนะฮะเพราะนั้นพี่ขอนำไปสู่ประเด็นที่เอ๋มีคำถามไหมเดี๋ยวนำไปสู่เดี๋ยวผมจะพูดภาพตรงนี้นิดนึงฮะเพราะว่าผู้ฟังใน Clubhouse อาจจะไม่เห็นภาพนะครับจริงๆแนะนำให้ไปดูใน YouTube หรือ Facebook จะชัดเจนนะฮะในภาพเนี่ยเมื่อกี้พี่ตุ้ยยกภาพของข่าใช่ไหมฮะซึ่งข่าปกติมันก็ใบเขียวแต่ว่าไอ้ที่ขายได้หลายตังค์เนี่ยมันคือต้นข่าด่างนะฮะซึ่งก็เหมือนกันเลยกับต้นกล้วยด่างซึ่งตอนนี้ก็ขายกันแพงมากนะฮะกล้วยด่างแพงมากใช่ฮะก็เลยมาพูดถึงเรื่องของความแรร์ของมันนะครับความหายากของมันซึ่งดาวินชีเนี่ยมีผลงานประมาณ20กว่าชิ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันแรร์อยู่แล้วแล้วก็ชิ้นเดียวที่เขาถือติดตัวไปด้วยทุกที่มันก็คือโมนาลิซาเพราะฉะนั้นมันก็เลยแรร์มากๆนะฮะโอเคครับหัวข้อ3ครับใช่ฮะก็อันที่3ก็คือ meaningfulness พี่ใช้คำนี้ก็คือว่ามันต้องมีความหมายอะไรต่อเขาพิเศษบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่กษัตริย์ฟรองซัวเนี่ยนะฮะประมาณปี1515เนี่ยนะฮะเชิญเข้าไปเนี่ยเขาเอาเอกสารทุกอย่างไปหมดแล้วก็รูปเดียวที่เขาเอาไปก็คือรูปของโมนาลิซาแสดงว่าพิเศษมากนะมันกว้าง50ยาวประมาณ70ก็ใหญ่ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็ไม่ใหญ่มากหรอกแต่ว่าอย่างที่บอกทำไมถึงหิ้วไปด้วยนึกออกไหมฮะแล้วมันก็มีเรียกว่าทฤษฎีเยอะแยะนะเกี่ยวกับไอภาพเนี้ยนะฮะว่าเอ๊ะตกลงเป็นใครกันแน่เนาะนะฮะก็อย่างที่บอกเมื่อวานนี้เอ๋ได้เกริ่นคนนึงนะฮะคนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับรเนซองส์เนี่ยต้องรู้จักคนนี้เลยก็คือวาสรีเอ๋จำได้ไหมครับวาสรีเนี่ยเป็นศิลปินด้วยนะแต่เป็นคอนเทมพอรารีกับพวกเหล่านี้เลยแล้วก็เป็นคนแรกเลยที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศิลปินเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยนะฮะเขียนทั้งลีโอนาร์โดเขียนทั้งมิเคลแองเจโลด้วยซึ่งเราได้ข้อมูลมากแต่อย่าลืมว่ากระซิบไว้นิดหนึ่งก็วิธีเขียนของวาสรีหรือคนยุคนั้นเนี่ยเขียนแล้วก็แต่งอะไรเข้าไปให้มันสนุกสนานเวอร์อย่างเช่นบอกว่าเนี่ยดาวินชีจะต้องตายในอ้อมกอดของกษัตริย์ฟรองซัวอะไรเงี้ยตอนหลังเขาก็อาจจะคิดว่าไม่ใช่ละอาจจะเป็นเทคนิคเป็นวิธีการเนาะเขียนให้มันสนุกอะไรเพวกนี้แต่อย่างที่บอกนะครับว่ามันต้องพิเศษแน่เขาถึงหิ้วไปนะแล้วก็อย่างที่บอกมันมีเรื่องราว
ว่าเอ๊ะมันเป็นของใครอะไรกันแน่เป็นทำไมถึงต้องวาดคนผู้หญิงคนนี้หรืออะไรเพศนี้นะฮะนะฮะเพราะนั้นอันนี้อย่างที่บอกมันเป็นสิ่งที่มีความหมายมากเลยนะครับอืมครับปรับตัวเขาแน่ๆซึ่งในรูปนี้นี่คือพี่ตุ้ยเอามาวางทาบกับภาพของดาวินชีเองใช่ไหมฮะคือมันก็มีทฤษฎีด้วยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะหรือว่าเขาผสมตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยได้เดี๋ยวอันนั้นจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ในพอยต์ต่อไปเราไว้ตอนหลังนะฮะประเด็นนี้โอเคได้ครับครับประเด็นที่4ครับผมมิสเตอรี่ครับอันนี้ก็อย่างที่บอกตามชื่อเลยคือมันเริ่มมาจากที่ว่าทฤษฎีสิ่งที่ข้อมูลที่เราได้เรียกว่าน่าเชื่อถือในระดับสูงก็คือเรื่องของที่วาสรีเขียนถึงนะฮะเป็นยุคเดียวกันแล้ววาสรีเนี่ยก็บอกว่าโมนาลิซาเนี่ยเป็นอาจจะเป็นภรรยาของเรียกว่าของพ่อค้าคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ถูกจ้างวาดและหลังจากจ้างเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับว่าพ่อค้ากับผู้หญิงคนนี้ก็เลิกกันทีนี้ก็อ้าวตายแล้วแล้วถ้าเกิดเลิกกันแล้วเนี่ยมันจะเอารูปฉันไหมเนี่ยอะไรเพศนี้นึกออกไหมฮะก็เลยเก็บรูปนี้ไว้เองซะเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าคิดว่าเอาไปขายก็คงไม่ได้ตังค์เพราะมันเลิกกันแล้วอะไรเพศนี้นะฮะอันนั้นก็เป็นทฤษฎีหลักตั้งแต่แรกเลยแต่ตอนหลังเนี่ยเรียกว่าเอาเรื่องยาให้สั้นกับนักประวัติศาสตร์ก็มีการค้นพบหรืออะไรต่างๆมากขึ้นแล้วก็พบว่าก็อาจจะไม่ใช่นะอะไรเงี้ยเพราะนั้นโอ้โหมันก็จะมีเรื่องราวนะฮะพี่ใส่รูปอะไรไว้ต่อไหมฮะรูปที่เป็นรูปนะฮะอันนี้พูดถึงเรื่องของความการอย่างที่บอกไงก็มีคนตีความเยอะคืออยากจะเปรียบเทียบว่าอะไรแล้วก็คือประเด็นก็คือดาวินชีก็ไม่ได้เขียนอธิบายอะไรไปเยอะด้วยเพราะนั้นเนี่ยเหมือนกับพี่ยกตัวอย่างเช่นเพลงดังเอโตไม่ทันนะแต่น่าจะรู้จักควีนอยู่แล้วอย่างเช่นควีนเรปซิดี้เนี่ยเป็นเพลงที่ตีความตรงตัวก็ไปยิงใครตายแล้วก็อะไรคว่ำครวญร้องเพลงอะไรเงี้ยเราโอ้แล้วมันมีการตีความโอ้ห้ารูปแบบเลยเพศนี้ถ้าเกิดเราดูนะฮะหรืออีกอันนึงนะฮะอีกรูปหนึ่งนะฮะที่เป็นรูปเพนติ้งเหมือนกันที่คุ้นไหมฮะรูปนี้อยู่ที่ลอนดอนนะรูปนี้เนาะแล้วก็ปรากฏว่าตอนไปดูครั้งแรกก็ไม่ชอบเลยบอกว่าโอ้ทำไมรูปนี้มันแบบแบบเหมือนคนท้องอะไรเพศนี้จริงก็เป็นการแต่งตัวไม่ได้ท้องคือเขาบอกช่วงแรกรูปนี้นะฮะรูปนี้ก็เป็นเชิงไอ้นอร์ทเทิร์นเรเนซองส์อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งวันหนึ่งเราจะมีการคุยด้วยกันแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าพอคนไปเริ่มดูว่าเฮ้ยกระจกนะเงานะไอองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันมีความหมายอะไรตีความกันโอ้โหรูปนี้ก็เลยกลายเป็นรูปที่มีชื่อเสียงนะครับนะฮะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่ามันอะไรที่มันลึกลับเนี่ยมันเรียกร้องให้คนเนี่ยแบบเรียกว่าค้นหานะครับนะเยอะมากเลยนะฮะเพราะนั้นอย่างที่บอกก็ทฤษฎีแรกก็มีคนเถียงและในที่สุดเนี่ยที่สำคัญที่สุดเนี่ยรูปต่อไปรูปขโมยใช่ไหมใช่ไหมครับครับผมครับใช่ก็ปีตั้งแต่ปี1911เนี่ยปรากฏว่ารูปนี้ก็หายไปนะฮะคนขโมยก็เป็นคนทำงานในนั้นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็หายไป3ปีนะฮะและในที่สุดก็เจ้าคนขโมยเนี่ยก็ไปเสนอขายกับผอ.ของอุฟฟิซี่นึกออกไหมฮะไปเสนอขายกับผอ.ของอุฟฟิซี่แล้วก็ปรากฏว่าอุฟฟิซี่เนี่ยก็ผอ.ก็ฟ้องนะฮะก็มาฟ้องเหมือนก็มาบอกที่ฝรั่งเศสบอกว่าเนี่ยมีคนเจอแล้วโมนาลิซาอะไรเพศนี้นะฮะก็ในที่สุดก็เรียกว่าจับตัวได้อะไรได้แล้วปรากฏว่าเหตุถามว่าเหตุผลที่ขโมยไปเนี่ยเพราะอะไรนึกออกไหมฮะก็เพราะว่าเนี่ยอยากให้โมนาลิซาเนี่ยกลับไปอยู่ที่อิตาลีปรากฏว่าโดนจำคุกไป6เดือนแต่ปรากฏคนอิตาลีนี่โหยกย่องบูชาเป็นฮีโร่อะไรใช่นะฮะแล้วปรากฏว่าไอ้หลังจากเหตุการณ์เนี้ยนะฮะก็มีคนหนึ่งก็มาอ้างตัวนะฮะคือเขาโทษที่จำชื่อไม่ได้ชื่ออ่านยากบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนจ้างไอ้ตาหมอคนนี้เองนะฮะที่ให้ขโมยแล้วฉันก็ทำไว้6ก๊อปปี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแจกไปตามที่ต่างๆหรืออะไรต่างแล้วก็มันก็เลยมีทฤษฎีออกมาว่าเอ้ยตกลงไอ้ที่กลับไปเนี่ยของจริงหรือเปล่าอะไรเพศเนี้ยนึกออกไหมฮะคือแบบว่าโอ้โหก็คือแบบว่าก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งถกเถียงอะไรกันเกิดโอ้โหเรื่องราวมากมายเต็มไปหมดเลยนึกออกไหมฮะว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรต่างเพราะนั้นหลังจากประมาณต้นศตวรรษ20เนี่ยหลังจากถูกขโมยเนี่ยโอ้โหมีเรื่องราว
เยอะแยะไปหมดแล้วก็มีคนตีความเสนอทฤษฎีเอ๊ะช่วยหารูปกลับไปรูปที่เป็นรูปโมนาลิซาได้ไหมฮะรูปไหนก็ได้ฮะดีพี่ลืมใส่ไว้รูปนี้ก็ได้ฮะรูปเต็มรูปเต็มมั้ยเนี่ยเลยปรากฏว่าลืมใส่รูปเต็มรูปเต็มไม่มีรูปนี้ก็ได้ใช่ฮะครับเอ๊ะจะเห็นว่าคือปรากฏ1มีคนพบว่าเอ๊ะหรือโมนาลิซา1ก็คือเขาพบว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกสแกนเนี่ยก็จะเจอคือแน่นอนศิลปินเนี่ยชอบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานึกออกมั้ยฮะแล้วก็ชอบแก้แล้วแก้อีกดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนก็ไปตีความว่าเอ๊ะมันมีตัวเลขมีสัญลักษณ์อะไรอยู่มั้ยคือเริ่มจากการที่เขาไปเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็เหมือนกับว่าเอ๊ะหรือเป็นคนท้องอะไรพวกเนี้ยก็คนท้องก็อาจจะซัพพอร์ตทฤษฎีที่บอกว่าเป็นเมียของพ่อค้าและกําลังท้องอยู่อะไรพวกเนี้ยนะฮะเขาไปเจอเรียกว่าชิ้นส่วนหรือว่าคล้ายๆกับว่าเครื่องแต่งตัวบางอย่างสําหรับคนท้องหลังจากนั้นก็มีการตีความเรียกว่าเรื่องตัวเลขก็ไปเจอตัวเลขเราจะเห็นว่าข้างขวาของเราเนี่ยนะฮะด้านขวาที่เรามองไปของโรยซาจะมีสะพานก็มีตัวเลขสะพาน72นะอ้าวหลายคนก็ไปตีความว่าไอ้สะพานเนี่ยที่เมืองเนี้ยน้ำเคยท่วมหนักนะแล้วก็ปี1472เนี่ยเขาก็เหมือนกับบันทึกไว้แล้วก็ไปพบตัวเลขอธิในตาของโมนาลิซาอีกอะไรแต่ทีนี้เรื่องตัวเลขที่พอพี่อ่านแล้วพี่ก็ขำบอกว่าเอ๊ะโอ้ถ้าเกิดมาเมืองไทยนี่นะเอ๋คงใส่ตัวเลขเจอเต็มไปหมดเลยเพราะคนไทยเนี่ยเจอตัวเลขตามต้นไม้ตามเจออะไรก็ไปขูดเจอหมดเลยแล้วก็คงเป็นบานใบหวยเอ๊ะไอตัวเลขที่ว่าเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาเขียนซ่อนไว้จริงๆหรือว่าคนไปตีความเอาเองเห็นภาพเองว่ามันเป็นตัวเลขฮะอ่ะถามพี่นะพี่ว่าตัวเลขบางตัวอาจจะเป็นจริงก็ได้นะอย่างเช่นในบนสะพานคือขึ้นอยู่กับตัวไหนชัดสุดตัวเองก็ไม่ได้มีโอกาสเพราะว่าไม่ได้สนใจเรื่องตัวเลขมากแต่ว่าอย่าลืมที่ไล่ฟังไงว่าศิลปินเนี่ยแก้ปกติเขาโดยเฉพาะดิโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยแก้แล้วแก้อีกนึกออกไหมฮะดังนั้นการที่ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกสแกนเนี่ยเข้าไปดูเนี่ยมันต้องเจอร่องรอยเต็มไปหมดด้วยไหมเอ๋แล้วเอ๋ว่าจะเจอเอ๋ถ้าเกิดคนไทยสแกนเนี่ยพี่ว่าเจอตัวเลขอย่างน้อย10ตัวเลข แล้วก็คงว่าเฮ้ยเราเจอวันนี้เราคือคงสนุกอะนึกออกไหมคือเอาถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดคอมพิวเตอร์กราฟิกสแกนทุกรูปที่รูปไหนก็ได้นี่พี่ว่าเราเจอตัวเลขเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นการมันมีร่องรอยเก่าอยู่แล้วคุณจะบอกโอ้โหบางทีพี่ไปเห็นคนที่เขาชอบดูตัวเลขแล้วโอ้โหคุณดูไงก็ไม่เห็นว่าตัวเลขคือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดตอบว่าก็อาจจะถ้าอาจจะเป็นไปได้แต่บางอันนี้ถ้าเกิดพี่ว่าถึงใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกสแกนเนี่ยพี่ว่าเขาคงเป็นร่องรอยเพ้นเป็นการเพ้นแล้วกันนึกออกไหมคงจะเป็นการเพ้นแล้วก็เป็นอะไรที่ร่องรอยมากกว่าแล้วคงไปตีความนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็มีการตีความว่าโมนาลิซาเนี่ยป่วยเป็นโรคจิตอะไรต่างๆไปกันใหญ่อีกดูท่ามือท่าตาตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้ก็คือไปไกลมากเลยท่านี้ทั้งหมดเนี่ยที่เล่ามาเรื่องอันเดอร์หัวข้อที่บอกว่ามิสเตอรี่เนี่ยก็คือว่าพอมันหลังจากขโมยเนี่ยจำตรงนั้นเนี่ยนะฮะกลายเป็นการจุดประกายเนี่ยยาวเลยว่าโอ้ยมันมีเรื่องราวอะไรเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นมันเลยยิ่งดังนึกออกไหมฮะคือขอเปรียบเทียบอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้เอารูปมาให้คืองานอีกอันหนึ่งที่ดังมากที่อยู่ที่ฝรั่งเศสด้วยเนี่ยก็ที่ลูฟด้วยก็คืออย่างเช่นไอวีนัสที่แขนหักเอ๋จำได้ไหมคือสมัยเราเด็กๆเนี่ยสมัยพี่เด็กๆเนี่ยจะมีไอ้รูปวาดเขียนเราจะรู้จักรูปนี้เป็นงานศิลปะชิ้นแรกเลยนี่ก่อนไหมฮะมันอยู่ในปกพวกแล้วรู้ไหมว่าจริงๆใช่มีปกทุกคนรู้จักรูปนี้หมดมีนัดแขนกุดแล้วก็มีถังก็บอกว่าถ้าเกิดแขนไม่กุดมันคงจะไม่สวยเท่านี้อะไรเพี้ยนนี่ก่อนไหมแต่ว่ารู้ใช่ไหมฮะว่าจริงๆแล้วมันกลายเป็นไปค้นพบถ้าจะไม่ผิดที่อียิปต์หรือที่อะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะแล้วก็แต่ว่าเพื่อง่ายขบวนการ PR เรื่องราวเนี่ยมันทำให้วีนัสตัวนี้ดังซึ่งจริงๆแล้วมันมีวีนัสที่แนวเนี้ยนะฮะพบที่อื่นที่เยอรมันก็มีนะฮะแล้วก็พี่ว่าบางทีก็ไม่สวยน้อยกว่าด้วยอะไรเงี้ยมีตัวอื่นด้วยแต่ทำไมตัวนี้มันดังคือขบวนการที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ในแง่หนึ่ง PR ด้วยอะไรเงี้ยนะฮะวีนัสตัวเนี้ยนะฮะอันนี้ก็เลยกลับมาสู่ไอ้ความลึกลับเนี่ยนะฮะของรูปเขียนเนี่ยไม่ใช่รูปนี้รูปเดียวรูปหลายอื่นในโลกที่มีเรื่องราวเนี่ยนะฮะปั๊บเนี่ยมันจะดังของมันเองเลยโดยธรรมชาตินี่ออกมั้ยเพราะว่าคนมันจะยิ่งค้นหาอยากจะรู้จักถ้าเกิดจะเปรียบเทียบปัจจุบันเหมือนกับ Facebook เนี่ย
นะถ้าทำไงให้เห็นต้องเข้าไปคอมเมนต์ใช่มั้ยเกิด engagement น่ะนึกออกมั้ยมีไลค์มีคนดูเยอะนะเพราะนั้นไอ้ค่าตัวมันก็เลยโอ้โหขึ้นมาเป็นใหญ่จริงหรือเปล่ากูต้องไปดูให้ได้ทีนี้อ้าวไอ้เจ้าของประเทศมันก็เอาใหญ่เลยจริงมั้ยก็สร้างเรื่องสร้างทฤษฎีให้คนมาพูดคนจะได้มาซื้อตั๋วดูหรือเปล่านะฮะอันนี้น่าสนใจครับก็ถ้าจากที่พี่ตุ้ยบอกมานะฮะก็ทั้งเรื่องของความหายากพอหายากแล้วเนี่ยก็ยังมาเรื่องของความลึกลับอีกนะฮะไอ้ความลึกลับพอโดนขโมยไปเนี่ยมันก็เลยถูกรับความสนใจแล้วพอคนสนใจกันเยอะก็เลยศึกษาเข้าไปเจาะเข้าไปอีกสแกนเข้าไปเอ็กซเรย์เข้าไปนะฮะก็กลายเป็นว่าทำให้โมนาลิซามันเป็นภาพที่ชวนให้สงสัยแล้วก็พิศวงนะครับซึ่งจริงๆผมเองส่วนตัวผมจะรู้สึกว่าโดยใบหน้าของโมนาลิซาเนี่ยมันมีความลึกลับอยู่ในหน้าของเธออยู่แล้วด้วยนะฮะอันนี้อีกอันนึงครับพี่ตุ้ยครับใช่ฮะนี่น่าจะเป็นเพลงป่ะครับอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมีอันนึงพี่อยากจะพูดรูปตะกี้ดีแล้วฮะรูปที่มีเพลงนะฮะนะฮะมีคนเสนอน่าสนใจนะเอลองดูด้วยกันถ้าเอดูที่ตาเอจะเห็นว่าปากยิ้มโฟกัสตานะรู้สึกว่าปากยิ้มไหมครับใช่ครับแต่ถ้าเอเลื่อนโฟกัสมาที่ปากจะไม่ยิ้มอืมใช่ใช่ป่ะ make sense มั้ยอันนี้ BBC พูดล่าสุดน่าสนใจอันนี้คืออันนึงที่ถือว่าเจ๋งมากก็คือเป็นเรื่องของการใช้เรื่องของเงาเรื่องของไอ้เทคนิคสกูมาโตหรืออะไรเพชรนี้ใช่ฮะจริงๆแล้วไอ้อันที่ลึกลับที่สุดก็คือรอยยิ้มนี่แหละนะฮะเอาถ้าเกิดถามเอในฐานะที่เรียกว่าเรียนมาทางศิลปะเอดูเนี่ยเขายิ้มเขามีความเอ็นไปทางไหนเอ็นไปทางมีความสุข positive หรือเอ็นไปทางลบไม่โอ้โหผมว่าพอดูรวมๆผมคิดมาตลอดเลยครับว่าโมนาลิซาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยมีความสุขอะครับ คือดูเศร้าๆซึมๆอยู่นิดนึงเห็นมันน่าสนใจไหมแต่รู้สึกไหมตอนแรกที่เราดูเนี่ยถ้าเกิดเรา glance ใช้คำนี้จะดูแวบแรกเนี่ยเหมือนกับมีความสุขเหมือนกับยิ้มอะใช่ไหมแต่พอดูไปเนี่ยเหมือนเธอเศร้าเปล่าที่ยกเพลงเก่ามาเนี่ยนะฮะโบราณเพลงนี้ไม่รู้ใครรู้จักบ้างช่วยคอมเมนต์หน่อยนะเดี๋ยวจะหาว่าผมเพลงมารุ่นพ่อหลายคนรู้จักนัทคิงโคนะฮะเปล่าเขาเพลงนี้แต่งดีมากแล้วก็ในหน้าต่อไปประธานที่เขียนเลือกเนื้อคำหนึ่งที่ออกมานะฮะบอกว่าเนี่ยก็คือแบบว่า Are you warm Are you real Mona Lisa นี่ก่อนไหมฮะ Or just a cold and lonely lovely work of artคือเขาใช้บริษัทนี่เปรียบเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่ลึกลับลี้ลับแล้วก็แบบว่าตอนลงรู้สึกยังไงหรือไอ้ที่ยิ้มเนี่ยนะฮะเขาใช้คำว่า mystic smile นะฮะรู้สึกหน้าต่อไปพี่จะมีไฮไลท์ไหมนะฮะไม่มีครับไม่มีครับ mystic smile เนี่ยก็คือแบบว่าลึกลื้อลับลี้ลับเหลือเกินอะไรเพียงนี้เพราะอันนี้โอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะนั้นพี่คิดว่าโดยตัวคุณภาพอันนี้ก็ถือว่าเป็นสุดนะในการที่ศิลปินคนหนึ่งที่สามารถจะสร้างแล้วก็สร้างสิ่งที่คลุมเครือไอ้คำว่าสังเกตมีอยู่คำก็คือ subtlety เนี่ยนะฮะไอ้คำว่าคลุมเครือ subtle เนี่ยนะฮะมันเป็นอันหนึ่งที่เป็นเสน่ห์มากของงานศิลปะนี่ก่อนไหมฮะแล้วพี่จะพูดเสมอว่าพี่ต้องขอบคุณนะที่พวกศิลปินเนี่ยไม่ค่อยบรรยายภาพมันทำให้พี่เนี่ยไม่ตกงานนึกออกไหมฮะพี่ก็จะสร้างทฤษฎีบรรยายไปเรื่อยว่าเอ๊ะผมคิดพออีกวันนึงผมพบใหม่นะว่าผมเอ๊ะมันน่าจะเป็นอย่างนี้อะไรเนี่ยนี่ก็มีหนังสือออกเต็มไปหมดแล้วก็เถียงกันไปเรื่อยจนกระทั่งโลกแตกนะฮะก็ไม่รู้ว่าใครคือมันสนุกตรงนี้นึกออกไหมแล้วความคุ้มเครือครับเชิญ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 เองอ๋อผมจะเสริมว่าเรื่องความคุ้มเครือนี่น่าสนใจจริงๆฮะเพราะว่าอย่างภาพแอฟแตรกหลายๆภาพที่เราจำเป็นจะต้องตีความเองหรือว่าเพลงบรรเลงนะฮะที่มันไม่มีเนื้อเนี่ยหรืองานวรรณกรรมบางอย่างที่มันจบลงหรือว่าหนังบางเรื่องที่มันจบแล้วคนจะงงว่าตกลงมันจะบอกอะไรเนี่ยมันมักจะอวนอยู่ในใจเรานะครับแล้วก็มันก่อให้เกิดการตีความเนี่ยได้เยอะมากเลยก็เลยคิดว่าอันนี้เห็นด้วยกับพี่ตุ้ยว่าพองานศิลปะประเภทที่มันมีความคลุมเครืออยู่เนี่ยมันหลายๆงานมันเป็นงานที่คนพูดถึงกันเยอะแล้วก็ยิ่งใหญ่นะฮะตะกี้ขอเสริมเอนิดนึงเอสพอสเอนักอ่านหนังสือเอรู้ใช่ไหมว่าคนไม่รู้จริงป่ะนะแต่ที่พี่ฟังว่าคนบอกว่าหนังสือที่มาทำเป็นหนังเพื่อนพี่ที่อ่านหนังสือเก่งๆเขาบอกว่า 90% เท่าที่บอกพี่
เขาชอบอ่านหนังสือมากกว่าดูหนังที่ทำจากหนังสืออันนี้จริงไหมจริงโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบครับถ้าคนอ่านนิยายมักจะชอบอ่านมากกว่าตอนไปดูครับเออแล้วเขาบอกว่าเพราะอะไรรู้ไหมอันนี้พี่ว่าเกี่ยวกับซัตเทอร์ตี้ด้วยก็คือว่าคือเขียนยังไงเนี่ยมันก็อธิบายทุกอย่างเหมือนวาดเหมือนกับนึกออกไหมออกมาเป็นหนังไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยจินตนาการสมมติว่ายักษ์มีหนวดตัวใหญ่น่ากลัวคือเราจินตนาการสุดกำลังของเราเลยซึ่งอันลิมิตแต่พอเป็นหนังปั๊บอ๋อมันหน้าอย่างนี้พอเก็บแบบจริงๆเพราะนั้นมันชัดมันแบบมันปรากฏอะแต่ว่าในจินตนาการมันไม่ปรากฏมันโอ้โหมันแบบมันไปไกลเลยว่าโอ้โหไปกันใหญ่เลยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าอันนั้นคือส่วนหนึ่งของไอ้ความคลุมเครือหรือความเป็นแอบสแตรกอะไรเงี้ยนะฮะความในแง่หนึ่งอะไรเงี้ยเออแล้วก็เนี่ยพอดูนิดหน่อยมันเอ๊ะตกลงเธอยังไงอะไรไปเนี่ยแล้วก็เนี่ยคนถึงแต่งเพลงนี้มารู้สึกพี่ยังมีโค้ดประโยคสุดท้ายด้วยป่ะที่บอกว่าอันนี้เราก็ว่าแบบคนก็มาใช่ไหมแล้วก็บอกว่ามีคนมาเยอะแยะเลยแล้วก็มาดูแล้วก็มาหาเธอแล้วก็มานอนตายอะไรแบบนี้ครับมานอนคือไม่แล้วก็คือประโยคนี้แปลกมากที่พี่โค้ดที่เอามาจากในเพลงนี้ก็เหมือนกับว่าเฮ้ยมันแต่งตั้ง70ปีที่แล้วอ๋อนี่ไงฮะเขาบอกว่าDo you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or this is your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there, and they die there. อันนี้ประโยคนี้แปลกมากเลยคือ70ปีที่แล้ว Mona Lisa อาจจะไม่ดังเท่านี้แต่เพลงนี้คือเต่งเหมือนกับว่ามันเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นผู้หญิงเนาะจาก Mona Lisa นี้แล้วก็โอ้จะมีคนเนี่ยมามากมายเลยอะไรเงี้ยที่มาดูยิ้มรอยยิ้มของคนที่แบบล่อลวงคนแล้วก็ความฝันมากมายคนมากมายจะมาที่ดอสเต็ปของคุณเนี่ยมาเรียกว่าหัวบันไดไม่แช่งอะไรเงี้ยแล้วก็มานอนตายอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยก็แปลกมากนะแปลกมากนะเพลงนี้เหมือนกับแต่งก่อนพี่ว่าหมดเดี๋ยวต้องไปหาเพลงนี้ฟังอันนี้คือ Nat King Cole ใช่ไหมครับใช่ฮะทุกคนหลายคนรู้จักแต่รุ่นพ่อเราเงี้ยแต่ดังมากก็คนอาจจะรู้จักลูก Naturally อะไรเงี้ยแต่ว่าพ่อดังกว่าครับใช่ King Cole เพลง Mona Lisa เลยนะครับถ้าใครฟังอยู่แล้วสนใจก็ลองหาฟังกันได้ครับผมมาถึงประเด็นที่5ครับเรื่องเซอร์ไพรส์ครับใช่ฮะถูกต้องฮะอย่างที่บอกฮะเอารูปต่อไปเลยก็มีทฤษฎีอีกเยอะเลยอย่างเช่นบอกว่าเรารู้ดีดาวินชีเนี่ยจบชีวิตลงกับผู้ช่วยเขา2คนที่เป็นหนุ่มๆ นะฮะอายุอ่อนกว่าเขาเลี้ยงกันตั้งแต่เด็กเลยเช่นโดยเฉพาะซาลายแล้วก็ซาลายเนี่ยก็หลายคนก็บอกว่าจะเป็นกิ๊กเข้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็สไลด์ก็เอามาเป็นต้นแบบนะฮะของเวลาวาดรูปอย่างเช่นรูปซ้ายนี่เป็นรูปจอห์นเดอะแบปทิสต์นะฮะก็หน้าเป็นสไลด์แต่ว่าสปูเอดูสปูมาโตเด็ดมากนะเห็นป่ะเงาโอ้โหสุดเลยนะฮะแล้วหลายคนก็บอกว่าหรือโมนาลิซาก็เหมือนสไลด์เป็นเวอร์ชันผู้หญิงซึ่งก็เป็นกิ๊กของเขาอยู่แล้วอะไรพวกนี้แต่ก็มีคนหักล้างว่าไม่น่าจะใช่อะไรต่างท่านี้ไอ้ที่หนักสุดที่มันตื่นเต้นสุดเรื่องต่อไปนะฮะคือมีคนพยายามที่จะเปรียบเทียบไอ้สเก็ตก็ต้องเอารูปเขาเองอ่ะตอนแก่เนี่ยมาเทียบกับโมนาลิซานะฮะรูปต่อไปอันนี้ก็ชัดเลยทำเป็นวิวัฒนาการจากโมนาลิซาตอนไม่ถึง20จนกระทั่ง70อะไรเนี่ยนี่ครับแล้วก็ค่อยๆ transform อันนี้ตอนนี้ต้องถามเอว่ามันเป็นไปได้ไหมเพราะว่าคือพี่ไปให้ลูกศิษย์บางคนดูเขาก็บอกว่าโอ๊ยเอาหน้าใครมาเทียบเนี่ยนะมันก็คล้ายกันทั้งนั้นนั่นแหละแต่พี่เราเอาหน้าพี่เทียบแล้วไม่เหมือนโมนาลิซาประเด็นเองจริงทฤษฎีนี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าคือมันน่าสนใจตรงที่ว่าเลโอนาร์โดเนี่ยเขาถือภาพเนี้ยไปด้วยทุกที่มันก็เลยคิดว่าถ้ามันเป็นแค่ภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเมียพ่อค้าผ้าไหมอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็ไม่น่าจะถึงขั้นคลั่งไคล้แบบว่าพกมันไปทุกที่ขนาดนั้นนะฮะก็ไม่แน่เขาอาจจะมีตัวเขาเนี่ยอยู่ในภาพวาดก็อาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าผมคิดผมจะคิดแบบนี้นะฮะครับพี่ตุ้ยมีรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วเอว่าคลายมั้ยแล้วเอว่าคลายมันต้องถามเอมีส่วนมั้ยมีส่วนอยู่ฮะมีส่วนอยู่ฮะพี่ว่าเขาคงโดยเฉพาะนับนึงมีอย่างนึงที่น่าสนใจครับคือเขาจะบอกว่าเวลานักวาดการ์ตูนเนี่ยเขาวาดการ์ตูนเนี่ยต่อให้ไม่ใช่ตัวเอกนะฮะแต่ว่าทุกๆตัวเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่คล้ายกับหน้าไอ้เจ้าคนวาดการ์ตูนแต่จริงๆศิลปินเนี่ยอาจจะต่างไปเพราะศิลปินเนี่ยรับจ้างวาดภาพคนอื่นตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็เลยคิดว่าอักกั้มกึ่งแต่ถ้าผมดูผมว่ามันก็มีความคล้ายอยู่แหละฮะมีความคล้ายอยู่
ช่ใช่ก็อันนี้มันก็เลยยิ่งสนุกกันใหญ่แล้วก็มันก็ไปฟิตกับเรียกว่าชีวิตของเขาก็ส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าเขาน่าจะเป็นเกย์เนาะแล้วก็หรือว่านี่คือรูปอุดมคติของเขาบอกจริงๆฉันก็อยากจะสวยเงี้ยนะยะอะไรเพี้ยนเนี้ยนึกออกปะ คือแบบอะไรเพี้ยนเนี้ยก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็น่าสนใจมากซึ่งทำให้คนยิ่งสนุกใหญ่เลยอ่ะในการก็คือสรุปคือเถียงกันต่อไปเหอะไม่มีวันรู้จบหรอกเพราะว่าจนกว่าจะไปได้ไปเจอลีโอนาร์โดดาวินชีนะครับนี่ไงนี่พี่เอาโค้ดคำนี้มาเห็นไหม many dreams have been brought to your doorstep they just lie there and they die there แค่คุณจะต้องไปบุกเสียงความตายติดโควิดนะฮะถ้าแบบนี้ติดแน่นอนไปดูนะฮะก็เนี่ยมันก็รูปแค่นี้แล้วก็หลายคนไปว่าโอ้แค่นี้เองเหรออะไรเพศเนี้ยมาจำเลยเพราะรูปมันจริงๆแล้วมันก็ถือว่าเทียบแล้วก็ไม่ใหญ่อะไรเพศเนี้ยนะฮะก็กลายเป็นโอ้เบียดมากล่าสุดโดยเฉพาะประมาณสักคือประมาณ20ปีที่แล้วพี่ไปลูฟก็ไม่แน่นเท่านี้นะโดยเฉพาะก่อนโควิดเนี่ยแน่นมากเลยประมาณสัก 4-5 ปีหลังเนี่ยโอ้โหยิ่งดังมากเลยไปกันใหญ่เลยนะฮะแล้วก็เราทราบดีอ๋อพี่ไม่ได้เอารูปสุดท้ายมีไหมที่รูปที่เป็นล่าสุดของพระเยซูได้เอาใส่ไว้ไหมฮะอาจจะลืมไม่ยังไม่ได้ใส่ครับลืมเท่าที่คือมันเลยมีผลให้รูปที่ล่าสุดที่มีการค้นพบแล้วก็เยินเลยนะฮะเคยเป็นของกษัตริย์2องค์แบบแล้วก็เอามาซ่อมนะฮะประมูลไปถึง 15,000 ล้านบาทนะครับคือ300ล้านสหรัฐรูปพระเยซู Jesus the Savior of the World นะฮะก็เราก็คงไม่ต้องเดาว่าโมนาลิซาเนี่ยถ้าเกิดรูปล่าสุดของดาวินชีที่ค้นพบแล้วก็ซ่อมแล้วก็ประมูลไปได้ทั้ง 15,000 นั้นคือทะลวงทุกเรคคอร์ดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปิกัสโซนะฮะหรือว่าแวนโกะที่เคยเป็นพันล้านเนี่ยนะฮะทะลวงไปหมดเลยแล้วคนก็ไม่เชื่อว่าถึงรู้สึกจะเศรษฐีแขกนะฮะประมูลไปแล้วก็เราก็คงไม่ต้องเดาว่าโมนาลิซาถ้าเป็นมูลค่าจะเท่าไหร่นี่ก็ออกมาฮะคือน่าจะเป็นภาพที่แพงที่สุดเลยถ้ามีการประมูลอะไรเพศเนี้ยนะฮะเพราะนั้นก็เนี่ยจะถามว่าไอ้รูปรูปล่าสุดของดาวินชีเนี่ยประมูลแล้วแพงขนาดนั้นเนี่ยก็เพราะโมนาลิซาถูกป่ะที่ทำให้ มาสนใจแล้วก็อันหนึ่งทราบใช่ไหมฮะจริงปีที่โควิดปีแรกเนี่ยมันมีนิทรรศการ500ปีดาวินชีซึ่งเสียดายมากเลยแล้วก็เพื่อนก็แพลนจะไปด้วยแล้วก็พี่ก็อยากไปด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็ต้องปิดไปเพราะว่าโควิดซึ่งเนี่ยทุกอย่างมันจบกันในปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ความดังของดาวินชีและโมนาลิซานะฮะจะได้ถึงรูปหนึ่งที่อยากจะแถมไว้นิดหนึ่งคืออยากจะบอกว่ามันมีรูปโมนาลิซานะฮะที่อื่นด้วยนะก็อีกอ่ะพี่ไปดูแล้วก็พี่อ่านไม่รู้กี่รอบเลยว่าเฮ้ยโมนาลิซาจริงหรือเปล่าหรืออะไรเพศเนี้ยนะฮะโทษทีถ้าไม่อันนี้ก็อีกอันหนึ่งอาจจะเอารูปผิดแต่ไม่เป็นไรนะฮะก็คือที่มิวนิกเนี่ยใครอยากจะดูมีโมนาลิซาของดาวินชีด้วยนะฮะมีด้วยของดาวินชีเลยเหรอฮะของดาวินชีอ่านไม่รู้กี่รอบนะฮะเอาใครช่วยไปอ่านอีกรอบก็ได้พี่ว่ามันใช่แน่นอนอ่านแต่ว่าอย่างที่บอกไงว่าแต่มันไม่ดังเลยอะไรเพจเนี้ยนะฮะหรือเป็นลูกศิษย์ก๊อปปี้แล้วอ่านเท่าที่อ่านหลายรอบมากเลยนะฮะก็เป็นของดาวินชีเพราะนั้นท่านก็ไปดูที่ลูฟไม่ได้ก็มิวนิกก็มีนะครับครับคนที่พูดไปมาจะชั่วโมงก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับทิ้งโค้ดนี้ไว้ Are you warm? Are you real? จะลงคุณอบอุ่นจริงไหมคุณเป็นจริงไหมหรือคุณเพียงแค่เป็นงานศิลปะที่ดูดีแล้วก็เยือกเย็นเท่านั้นเองจากเพลงนัดจริงโค้ดผมจะสรุปประเด็นที่พี่ตุ้ยยกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะบอกว่าทำไมโมนาลิซาเนี่ยถึงเป็นภาพงานศิลปะที่โด่งดังที่สุดในโลกนะครับอันแรกก็คือว่ามันเกิดขึ้นจากผลงานของคนที่พิเศษจริงๆนะฮะก็คือเลโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยที่เป็นคนที่ไม่ธรรมดานะฮะก็เก่งในหลายศาสตร์มากแล้วก็แต่ว่าลงไปในงานเขียนเนี่ยเขาก็มีฝีมือที่น่าทึ่งมากๆด้วยเช่นกันนะฮะก็คือว่าเป็นเกรดเพนเตอร์ด้วยแต่ก็เป็นเกรดอย่างอื่นด้วยนะฮะแล้วก็อันที่สองก็คือว่าสิ่งที่เป็นผลงานของดาวินชีเนี่ยมันเป็นของหายากจริงๆคือมีอยู่แค่20กว่าชิ้นเท่านั้นเองฮะถ้าเป็นภาพเพ้นท์นะฮะแต่ว่ายากของยากเนี่ยก็คือชิ้นที่เลโอนาร์โดเนี่ยถือติดตัวไปด้วยทุกที่ซึ่งก็มีแค่โมนาลิซาเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยโมนาลิซาก็เลย
ป็นภาพที่สำคัญมากๆนะฮะอันที่3ก็คือ meaningfulness นะครับก็คือความหมายที่มันซ่อนอยู่ในภาพนี้คือผู้คนก็เห็นทั้งรอยยิ้มทั้งความลึกลับนะฮะของที่มาของเธอว่าตกลงเนี่ยเป็นใครกันแน่แล้วก็ไปตีความกันมากมายเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็เลยมาถึงประเด็นต่อมาก็คือความลึกลับนั่นเองนะครับทั้งเรื่องของรอยยิ้มว่าตกลงแล้วเนี่ยเธอยิ้มหรือไม่ยิ้มกันแน่อยู่ในอารมณ์ไหนนะครับแล้วก็ผูกโยงกับไอ้เจ้าหัวข้อเมื่อกี้ว่าตกลงแล้วดาวินชีวาดใครกันแน่นะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์สุดท้ายอ๋อแล้วก็รวมถึงการถูกขโมยด้วยนะฮะการถูกขโมยก็เป็นปัจจัยสำคัญอันนึงที่ทำให้โมนาลิซาเนี่ยได้รับความสนใจมากๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีทฤษฎีมากมายแต่ไปหมดว่าตกลงที่อยู่ที่ลูฟนี่เป็นของจริงหรือของไม่จริงกันแน่นะครับแล้วก็ได้รับความสนใจมากขึ้นไปอีกนะฮะหลังจากนั้นก็คือเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วโมนาลิซาเป็นใครนะครับเป็นเด็กเป็นผู้ช่วยของเลโอนาร์โดดาวินชีหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาวาดตัวเองนะฮะก็ยังคงเป็นความลึกลับที่ก็ตีความกันไปได้ไม่รู้จบนะฮะนั่นเป็นสิ่งที่พี่ตุ้ยไล่เรียงมานะครับผมอาจจะเสริมประเด็นนึงนะครับซึ่งคิดว่าพี่ตุ้ยอาจจะเสริมได้ด้วยเพราะว่าอ่านจากหนังสือของไอแซคสันเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องนึงที่ผมสงสัยมานานว่าตกลงโมนาลิซามีคิ้วหรือเปล่าทำไมต้องไม่มีคิ้วนะฮะซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าจากการใช้เทคนิคในการตรวจสอบเนี่ยพบว่าโมนาลิซาเนี่ยน่าจะเคยมีคิ้วมาก่อนเพราะว่าซารีเนี่ยเคยเขียนบรรยายไว้ถึงคิ้วของโมนาลิซานะครับว่าเลโอนาร์โดเนี่ยวาดภาพโมนาลิซาเนี่ยเรื่องขนคิ้วเนี่ยได้สวยมากแล้วก็ราวกับว่าเหมือนขนเนี่ยมันงอกขึ้นมาจากผิวหนังจริงๆนะฮะคือบรรยายไว้แบบสวยงามมากทีนี้คนก็เลยสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมทุกวันนี้ภาพโมนาลิซาที่เราเห็นเนี่ยถึงไม่มีคิ้วในหนังสือเล่มนี้เนี่ยไอแซคสันเขาก็บอกว่าเมื่อนักวิจัยเนี่ยเขาไปตรวจดูเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นไปได้ว่าการซ่อมภาพโมนาลิซาในครั้งแรกๆเนี่ยจะมีการลบตอนที่ลบทำความสะอาดเนี่ยนะฮะลบคิ้วออกไปด้วยอันนี้เป็นจากหนังสือของไอแซคสันนะครับพี่ตุ้ยมีอะไรอยากเสริมในประเด็นเรื่องคิ้วไหมครับก็ถูกต้องครับมันอาจจะมีเรื่องของการแก้ไขหรือมีก็เป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้อย่างที่บอกคอมพิวเตอร์กราฟิกสแกนปัจจุบันช่วยมากช่วยได้มากแต่บางทีช่วยแล้วก็ปรากฏไปเจอตัวเลขอะไรเต็มไปหมดเลยสนุกเลยสร้างเรื่องเรื่องตัวเลขนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะฮะคือขับมาพออ่านถึงเรื่องนี้ค้นคว้าว่าเออถ้าไปเป็นเมืองไทยนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยเนี่ยตัวเลขครับนี่ผมเอาภาพโมนาลิซาแบบเต็มๆเนี่ยขึ้นมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆความลึกลับซับซ้อนเนี่ยมีอีกเยอะมากนะครับอันนี้พี่ตุ้ยเหมือนกับจับประเด็นมาให้ดูนะฮะเป็น5ประเด็นสำคัญนะครับแล้วก็จริงๆในหนังสือก็ยังมีบรรยายนะฮะถึงเรื่องของการผสมรวมเนี่ยหรือว่าหลอมรวมธรรมชาติแบ็คกราวด์ข้างหลังเนี่ยรวมกับตัวเธอทั้งเส้นสายอะไรต่างๆเนี่ยที่มันโยงใยกันเข้ามาเนี่ยสะท้อนถึงความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติของเลโอนาร์โดดาวินชีด้วยนะฮะซึ่งอันนั้นก็เป็นความมหัศจรรย์อีกอย่างนึงด้วยนะครับเออใช่ถ้าเกิดวันนี้ยังไม่ได้บรรยายภาพเลยนะบรรยายรวมๆใช่เพราะมัน ใช่ฮะแลนด์สเคปนั่นก็เป็นอันนึงที่เป็นเรื่องเลยแต่มันก็ไว้เดี๋ยวเราไปเจาะลึกเนาะนะฮะอืมครับผมผู้ฟังบอกว่าสนุกกันมากเลยนะฮะคุณสุชาบอกว่าสนุกมากนะฮะปกติจะนั่งจะฟังอย่างเดียววันนี้นี่นั่งติดหน้าจอเลยเพราะวันนี้เนี่ยจริงๆในคลับเฮาส์อาจจะลำบากนิดนึงนะฮะเพราะว่าคลับเฮาส์จะไม่มีการแล้วก็เพื่อนๆทางไลฟ์อาจจะเห็นชัดกว่าเพราะว่าวันนี้เรามีสไลด์เพียบเลยนะฮะคุณเจนจิราบอกว่าฟังแล้วอยากเอาหนังสือดาวินชีโค้ดกลับมาอ่านอีกรอบเลยนะครับแล้วก็คุณนพรัตน์นะฮะบอกว่าเคยได้ยินทฤษฎีว่ารูปโมนาลิซาเนี่ยเป็นภาพของดาวินชีเองเหตุผลจากดาวินชีหลงรักตัวเองแล้วดาวินชีก็เป็นกระเทยนะฮะก็คือเป็นเกย์นั่นเองนะฮะแต่สมัยโบราณสังคมยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้เลยวาดภาพตัวเองในรูปของโมนาลิซาครับผมอันนี้ก็เป็นทฤษฎีหนึ่งนะฮะคุณเอกบอกว่าบทสนทนาที่ลึกล้ำ น่าจะเป็นความรู้จากพี่ตุ้ยนะครับที่ลึกล้ำโอเคครับผมถ้าเกิดว่ามีใครอยากจะถามคำถามนะครับว่ามีอะไรในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอาจจะลองถามมาได้นะครับถ้าเกิดว่าสามารถตอบได้จะตอบนะครับแล้วก็จะเลือกคำถามมาถามพี่ตุ้ยด้วยนะครับคุณเมก้านะฮะบอกว่าสนุกกว่าในห้องเรียนอีกนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ดูจบแล้วอยากถามนะครับแล้วก็ถามจากทางคลับเฮาส์ก็ได้เช่นกันนะครับสามารถยกมือ
ถามในคลับเฮาส์นะครับผมอาจจะเชิญพี่ตุ้ยเข้าในคลับเฮาส์ด้วยสะดวกไหมครับตอนนี้ได้ได้เดี๋ยวเข้าฮะเดี๋ยวมีหน้าพี่หน้าเพจของพี่ลืมไปอ๋อใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวก่อนจะตอบคำถามใครอยากจะชวนเขียนมาคุยนะฮะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็น Facebook ส่วนตัวคือเขียนมาคุยในอินบ็อกซ์สะดวกเลยนะฮะไม่ยังเป็นต้องแอดเพื่อนก็ได้เพราะถ้าเกิดจะอยากให้แอดเพื่อนก็อินบ็อกซ์มาก่อนเพราะบางทีก็ไม่รู้ใครแอดมาบ้างนะครับแล้วก็ข้อเขียนที่ผมบรรยายอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยอยู่ถ้าเกิดใครชอบอ่านอยู่ในแลกเปลี่ยนความรู้อันนี้เป็นเพจแล้วก็อันล่างสุดเนี่ยเป็นกรุ๊ปอารยธรรมตะวันตกนะฮะซึ่งในกรุ๊ปนี้แอดมินซึ่งเป็นผมด้วยแต่มีผู้ช่วยแอดมินนี่เขาโอ้โหมีข้อเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆทั่วโลกมาลงตลอดเลยนะฮะก็เพิ่งงานอินบ็อกซ์ได้แล้วก็ใครสนใจเรื่องใช่ใช่วันนี้จะบอกว่าถ้าเกิดใครหน้าต่อไปก็ได้ฮะใครสนใจสไลด์ชุดนี้นะฮะผมยินดีให้มีเงื่อนไขนะครับนิดเดียวนะฮะช่วยไปหน้า Facebook นะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะแชร์คอร์ส2คอร์สออนไลน์ช่วยผมโปรโมทผมจะแจกสไลด์ชุดนี้ให้ฟรีแน่ชุดลี้ลับดาวินชีนะครับก็ไปช่วยแชร์ให้ผมหน่อยนะฮะผมจะแปะไว้บน Facebook ของผมเองส่วนตัวภากรมังกรพันธ์แล้วสุดท้ายก็รอข่าวนิดนึงผมจะมีบรรยายช่วงนี้มันก็มีแต่เรื่องไม่ดีเนาะก็ส่วนตัวสอนไบเบิลด้วยก็จะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับภาพเขียนเกี่ยวกับไบเบิลมาขยายความนะฮะให้ฟังแล้วก็ข้อคิดดีๆอันนี้ไม่ได้อะคาเดมิกมากนะฮะแต่ว่าเป็นแบบให้กำลังใจแนวนี้นะครับนะฮะก็เดี๋ยวตามสรุปคือตามไปดูบนหน้าเฟซผมแล้วกันนะครับครับผมใครสนใจสไลด์ฟรีผมย้ำให้อีกทีนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่ทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับก็ตามหน้านี้ได้เลยนะฮะ Facebook ของพี่ตุ้ยเนี่ยก็คือภากรมังกรพันธ์นะฮะสะกดภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะแล้วก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยถ้าเกิดอยากถามคำถามก็แชทไปคุยได้นะครับแล้วก็ตามกลุ่ม2กลุ่มได้นะครับตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์ภากรนะครับแล้วก็อารยธรรมตะวันตกและร่องรอยในสยามนะครับโดยอาจารย์ภากรก็กดติดตามกันไว้ได้ฮะแล้วก็น่าจะได้ความรู้จากพี่ตุ้ยด้วยแล้วก็ถ้าสนใจคอร์สก็อันนี้ก็ตามกลุ่มได้เลยนะฮะอันนี้ก็ตามแต่พี่ตุ้ยได้เลยครับผมโอเคฮะงั้นเดี๋ยวผมเชิญพี่ตุ้ยเข้าไปในคลับเฮาส์ด้วยครับเพราะคิดว่าในนั้นน่าจะมีอีกหลายๆท่านจะมาแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็อาจจะมีคำถามนะครับส่วนในไลฟ์นะครับเดี๋ยวจะลองดูว่ามีโอ้หลายๆคนสนุกมากนะฮะขอบคุณมากนะครับคุณเกษรานะฮะบอกว่าวันนี้ย้ายจากคลับเฮาส์มาเป็น YouTube นะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณบุษกรก็บอกว่าสนุกมากเลยนะฮะเคยฟังอาจารย์บรรยายตอนไปดูงานศิลป์ที่ River City นะครับแล้วก็ติดตามมาตลอดนะครับขอบคุณมากพี่ตุ้ยคุยสนุกนะฮะใส่อารมณ์ทำให้สุนทรีมากนะฮะโอ้หลายๆคนบอกว่ามันมากนะฮะขอบคุณมากครับงั้นติดตามต่อไปนะฮะสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันเรื่อง The Last Supper นะฮะเป็นภาพที่ ผมอยากฟังมากนะฮะว่ามีอะไรที่น่าสนใจอยู่ในภาพนั้นบ้างแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยยังมีงานของมิเกลแองเจโลนะครับเพดานโบสถ์ซิสตินชาเพลนะฮะครับผมก็เดี๋ยวมาฟังกันนะฮะแล้วก็เราจะสรุปสุดท้ายของเดือนนี้ด้วยการที่สรุปรวบรัดว่ายุคเรเนซองส์เนี่ยมันมีความน่าสนใจยังไงนะฮะมีงานชิ้นไหนแล้วก็มีใครที่น่าสนใจบ้างนะครับก็ติดตามกันไปได้เรื่อยๆเลยครับแล้วก็จะได้ความรู้เรื่องศิลปะเพิ่มเติมไปด้วยนะครับคิดว่าน่าจะสนุกแน่นอนนะฮะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวพี่ตุ้ยเข้าคลับเฮาส์ได้มั้ยครับได้ครับเดี๋ยวกดเข้าไปเนาะโอเคครับโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันในคลับเฮาส์นะครับเพื่อนๆที่ฟังอยู่ทางไลฟ์นะครับขอชวนไปต่อกันในคลับเฮาส์ครับพอคิดว่าน่าจะสะดวกกับการพูดคุยนะครับแล้วพบกันสัปดาห์หน้านะครับกับ Journey with Art นะครับก็จะมีงานศิลปะอีกหลายยุคเลยครับแล้วก็อีกหน่อยอาจจะได้คุยกันเรื่องแวนโกะได้คุยกันเรื่องโมเน่นะฮะได้คุยกันกับอีกหลายๆคนที่น่าสนใจนะครับก็ใครชอบเรื่องราวเหล่านี้ก็ฝากติดตามกันด้วยครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วพบกันครับครับสวัสดีครับ